ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งมีแมปใหม่ในโรบอกชื่อแมปว่า Color or Die นั่นเองมันยังไงอะสีหรือตายยังไงอะก็ดูพวกเราสิพวกเราแทบจะไม่มีสีหรือองเหลืออยู่แล้วเหมือนเป็นเงาดำๆยังไงอย่างนั้นเลยแบบนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยนะคะไปหาสีต่างๆเพื่อที่จะมาเปิดประตูแล้วก็หาทางออกจากที่นี่ดูสิในมือของฉันเนี่ยมีสีดำด้วยเมื่อไหร่มีสีอะไรดำเหมือนกันนะเหมือนกันหมดนะอ๋อแบบเดียวกันใช่ไหมใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าแบบนี้เขาเล่นยังไงกันบ้างยัฮู้บอกอีกเพื่อโอเพนเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราเทสีดำลงไปเพื่อเป็นการปลดล็อกประตูเอ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยตรงนี้เรามีสีหน่อยนะไงพวกเรามีสีแล้วว้าวเห็นหน้าหล่อๆของฉันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายดายเหลือเกินพวกนายหยิบสีและจากนั้นแฝงตัวเข้าไปในรังของสัตว์ประหลาดที่นี่จะมีกำแพงสีๆให้พวกนายได้ซ่อนตัวถ้าเกิดว่าซ่อนตามสีถูกต้องแล้วก็สัตว์ประหลาดตัวนั้นจะมองไม่เห็นนายโอ้โหแต่โชคร้ายถ้าเกิดว่าซ่อนผิดที่มันจะจัดการนายทันทีน่ากลัวเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องแสงตัวก่อนฉันจะใช้สีแดงปรับแสงตัวเข้ามาที่ตัวของเราอย่าลืมนะว่ากำแพงทุกอันเนี่ยจะสามารถซ่อนตัวได้งั้นพวกเรามาทางนี้ก่อนเลยมาทางกับโอ้โหแล้วตรงนี้สีอย่างเขียวด่านเหลืองเลยเนี่ยว่าไงว่าไงพวกนายต้องนำนะทำไมอ่ะทำไมเราตาบอดสีเฮ้ยบ้านี่เดี๋ยวฉันงั้นนายตามฉันมาแล้วกันเฮ้ยเราตอนนี้เราหากุญแจเฮ้ยตัวนี้มีแป้งเขาบอกให้เก็บแป้ง13อันนะเพื่อนโอเคฮะปึ๊บพวกเราเดินเข้าไปด้านในก่อนเขาบอกว่าประตูนี้ถ้าอยากจะเข้าไปจะต้องมีกุญแจสีเหลืองอ่ะมีใครพอมีสีเหลืองบ้างไหมของพวกเราแดงแป้นเลยนะไม่มีอ่ะผมจะดื่มน้ำให้น้อยลงน้ำมันฉี่นี่จะไปแล้วฉันว่ามันคล้ายๆกับเกมหนูหาชีสนะพวกนายจำได้ปะพวกหนูหาชีสอะไรเฮ้ยอะไรทำไมจอมันซ่าๆนั่นแหละดิมีเสียงเพลงด้วยฉันหันหน้าเข้าคอนแทนเพราะตอนนี้คุณที่จะอยู่แถวๆกำแพงสีแดงไว้ก่อนนะมันจะได้หาเราไม่เจอมันแปลกมากไม่เห็นน่ะมือเป็นไรไหมเฮ้ยนี่ไงนั่นกระรองอยู่รู้ฉันเห็นแล้วนั่นมันคือกระรองแมนมีกระรองแมนอยู่แถวนี้มันกำลังไล่จับกันโอ้โหสวยแล้วไงเราขอไปดูใกล้ๆหน่อยดูการขยับตัวของมันสิรู้สึกว่าจะมีเด็กหลายคนมากๆเลยนะที่มาที่นี่อ่ะแล้วพวกเขาก็มีโอ้ยโอ้ยแสดงว่าตัวนี้มันตาบอดสีนี่เลยเกินเราสีเดียวกับกำแพงมันก็ไม่เห็นใช่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 เราต้องพยายามทำตัวให้เนียนเข้าไว้ไม่แล้วว่าแต่คนนี้เนี่ยเขาเอาสีเอ้ยจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วเขาเอาสีน้ำตาลมาจากไหนอะดูดิเขาไปซ่อนตรงสีน้ำตาลอะมันอยู่แถวๆนี้แหละพวกแกต้องหาให้เจอนะงั้นพวกเรารีบไปหามัวอะไรมาอีกแล้วเหรอใช่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 โอ้โหกำแพงนี้ทำไมมันนูนแปลกๆมันเป็นแบบ 3D ไงแค่สีไม่แห้งนะสีไม่แห้งอาสมองตอนนี้แหละทุกคนมาพวกนายมาที่จำประตูสีเหลืองได้ปะโอเคประตูสีเหลืองที่เรายังเปิดไม่ได้อ่ะฉันคิดว่าเราต้องหาสีก่อนนะแถวนั้นเนี่ยไอตัวสัตว์ประหลาดมันอยู่เฮ้ยนี่พวกนายตรงนู้นมีใครควงด้วยเฮ้ยมีผู้ชายตัวสูงคนนึงเขาบอกว่ามีไข่ควงอยู่ฝั่งประตูสีเหลืองอ่ะล็อกกลับมาฮะต้อหันมาไม่มีประตูสีแดงอยู่โอเคพี่มันอยู่เร็วแดนบอลตัวนั้นมีประตูสีม่วงด้วยล่ะมาเร็วโอเคไปพวกนายโอ้โหเฮ้ยสีแดงเหรอฉันว่าแล้วนายใช่เป็นเหยื่อล่ออ้าวเอ้าทำไมเขาเรียกนายแล้วมีประตูสีแดงอยู่สล็อตฉันเกลียดนายข้าเกลียดท่านฉันมาแล้วจุ๊บแจงฉันเข้าไม่ได้อ่ะเพื่อนจุ๊บแจงเปลี่ยนสีจุ๊บแจงเธอต้องเปลี่ยนสีก่อนสาดสีก่อนปั๊บโอเคเฮ้ยแต่เราตอนนี้เราไม่มีสีแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เราไม่มีสีแล้วเราแอบที่ไหนก็ไม่ได้อ่ะแต่เราเอาไขควงไว้ก่อนแล้วกันมันมีสีชมพูเพื่อนแล้วข้างในล่ะเราต้องหาค้อนถึงจะสามารถเอาสีชมพูม่วงนั้นได้อ่ะงั้นไขควงอันนี้อาจจะช่วยเราให้ไปเปิดประตูอะไรบางอย่างได้นะฉันจะลองไปทางซ้ายมือดีไหมมันเป็นไขควงสีน้ำเงินนะเฮ้ยนี่ประตูน้อยแทงตามันได้ไหมอุ้ยนี่จะเจออีกแล้วฮ่าผู้กันแปลงฝั่งนี้มีประตูสีส้มแล้วก็ถ้าเราเฮ้ยไอ้ไฟมันกระพริบจำไว้นะว่า
ตอนนี้เราซ่อนอะไรไม่ได้แล้วใช่แต่เรายังมีช่องแคบอยู่ตรงนี้สีเขียวโอเควายว้าวว้าวว้าวละก่อนเพื่อนละก่อนนอนนอนนอนไม่มาไม่มาไม่มาช่องเล็กมันเข้าไม่ได้ช่องเล็กเมื่อกี้นี่นี่นี่เอ้ยมันมีรูอะไรแปลกๆตรงเนี้ยเอ้ยวันดีอ้าวหนูเดิมนี่นายรู้ไหมว่าไขควงไปใช้ตรงไหนอ่ะแม่รู้ฉันกำลังหาเหมือนกันอ่ะเห็นพี่กิตบอกว่าถ้าเราตรงเข้าไปตรงนี้เราจะเจอโซนปลอดภัยใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะเอาสีเอาสีมันหายไปหมดเลยใช่กฎกติกาของเกมนี้ก็คือถ้านายหยิบสีแล้วนายจะไม่มีวันเอาสีนั้นกลับมาใช้ได้อีกเลยโอ้ my god ทำยังไงล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายังมีอีกทางนึงที่เรายังพอไปได้อยู่พี่โมกตรงเข้าไปในช่องเดิมแล้วไปทางซ้ายช่องเดิมทางซ้ายเหรอเฮ้ยแล้วนี่ประตูอะไรอ่ะฮะมีแปลงเล็บเฮ้ยห้าแปลงแล้วนี่พวกนายตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนแปลงแล้วนะพวกนายเพราะแปลงฉันหัวบานฮะว่าไงใช้ไขควงนายไม่สนใจฉันเลยฉันสั่นเล่นมุกไม่เล่นไม่มีใครเล่นกับนายหรอกไอ้ไขควงมันทำให้พวกเราตัวดำปี๋เลยอ่ะห้องเงาห้องเงาโอ้โหห้องนี้เป็นห้องศิลปะของฉันเองพวกนายต้องหาทางออกไปได้แต่ว่าฉันได้ทิ้งสีส้มให้กับพวกนายแล้วเรามีสีส้มแต่ตรงนี้เปิดประตูสีฟ้าจะบ้าตายแล้วมันสีส้มสีแดงเพื่อนสีแดงฉันคิดว่ามันน่าจะส้มนะเห็นไหมมันส้มปี๋เลยอ่ะเอ้ยแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าเด็กที่เขาหายสับสูญไปในห้องนี้เนี่ยเขาจะวาดรูปไอ้ตัวขี้ก้านนี้ไว้ด้วยถ้าเราหาทางออกจากที่นี่ได้แล้วฉันคิดว่าเราควรมาเก็บไอ้ป้ายขี้ก้านนี้กลับไปด้วยจะได้มีคนรู้ว่าแบบที่นี่มันมีสัตว์ประหลาดอะนะได้เลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันวาดเองก็ได้อันเนี้ยเอาหรอก็ได้ไม่ได้ใช้ฝีมือเลยสินะเฮ้ยแต่ฉันจะทุกคนเอ้ยส้มเมื่อกี้ฉันเห็นนี่แน่ใจเหรอว่าส้มอ่ะฉันใช่ว่าแดงนะใช่ป่าวะใช่ว่าแดงนี่ส้มนี่อ่ะส้มนี่สีส้มมันต้องสว่างชดช่วงชัดวามแบบนี้ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ข้างหน้ามีนะอุ้ยอุ้ยซาโอ้เบอสีส้มโอ้โหโอ้โหสีส้มดูแปลกๆไปกันเดินเอ้ยยังไม่ได้กลับมาเช็คเอ้ยฉันเห็นแล้วรถจะไปทำมันหายไปไหนเนี่ยมันเช็คเนี่ยเราสามารถมองตามรอยเท้าของมันได้เพราะว่าเท้าของมันเนี่ยกินสีไปหลายสีเลยดูดิไม่ได้ดำเลยดำโอ้โหบันไดสีดำมันย้อมสีตัวเราไปด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นคอนเอาไม่ใช่แปลงมาแน่เฮ้ยมันตามขึ้นมาได้ด้วยเหรอเอาไม่ใช่ไม่รู้อ่ะมันอยู่ข้างไม่ใช่นี่ทุกคนอยู่ไหนกันหมดมีเจ้าเด็กน้อยคนนั้นน่ะเขากำลังวิ่งตามไอ้ตัวสัตว์ประหลาดอยู่มันคือไก่เฮ้ยโอ้ยฉันได้กลิ่นมันจากด้านบนใครตดฉันบอกแล้วว่าพวกนายอย่าตดอ่ะเราลงจากตรงนี้เลยได้ไหมฉันไม่ได้ตดฉันใกล้มันอยู่ใกล้ยาเอาแล้วว้าวพี่กิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่อึ๊บนี่ก่อนอึ๊บโอเคอึ๊บพวกเราเหมือนอะไรรู้ป่ะตอนนี้พวกเราเหมือนตุ๊กแกหรือจิ้งจกที่เกาะตามที่ต่างๆระวังเลี้ยวซ้ายก็ไปทางขวาเนี่ยใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปนี้ก็เจอสีส้มแล้วเนี่ยประตูส้มแล้วเนี่ยอ๋อเออว่ะเออใช่ไปจะรออะไรครับจะรออะไรล่ะครับสายเข้าไปป๊อปเฮ้ยประตูสีเหลืองเออประตูที่พวกเราคุ้นเคยเจอมาโดยตลอดไปอันนี้เราต้องจำไว้ด้วยนะว่าเราสีเหลืองฉันคิดว่านะพวกเราอ่ะดูกันง่ายๆเลยว่าสีไหนคือสีของพวกเราเพราะว่าแสงจากกำแพงเนี่ยมันจะส่องเรืองแสงกับพวกเราเลยสว่างจ้าใช่ใช่ฉันสาดห้องสีเหลืองเข้าไปละมีอะไรข้างในอ่ะโอ้โหต้องการเรื่อยห้องนี้มีไม้ที่ปิดกั้นทางไว้พี่มันเข้าได้เออใช่เหรอออบบี้แล้วใช่อุ้ยโอ้โหอับบี้ขาวดำพูดเก็บไปไม่ได้แล้วฉันได้วางกับดักไว้ให้แล้วพวกนายไม่รู้หรอกนะว่าพวกเราเป็นเซียนอับบี้ขนาดไหนเราเล่นอับบี้มาตั้งแต่เกิดเล่นอับบี้ตั้งแต่เกมนี้เปิดก่อนที่ฉันจะเดินไปฉันโดดผ่านอับบี้มาก่อนเออนี่เรียบร้อยแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะต้องใช้กุญแจด้วยห้องสีเหลืองอ่ะกุญแจเอ๊กุญแจห้องสีเหลืองเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปอ่ะตีจุ๊บแจงเฮ้ยฉันเชื่อว่าฉันพริ้วเกินกว่าที่มันจะหาฉันเจอได้ตอนนี้ห้องสีน้ำเงินครับ
และไม่แน่ว่าทางที่มันกำลังมาอาจจะเป็นทางที่ห้องสีเขียวไม่ก็ดมีคนตายต่อหน้าฉันเลยรอยเท้าตะกิดรอยเท้ารอยเท้าหน้าอยู่แถวนี้ระวังนะทุกคนแป้งลบอ้าวคุณมาทางนั้นมันไม่เจอห้องเขียวเลยเหรอไม่เจออุ้ยอุ้ยมันเกิดต่อหน้าเราเลยอ่ะโอ้ยมันดมมันดมอุ้ยงั้นก็ไปนี้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 ไม่ฉันยังไปไม่สุดนะนี่นี่นี่เขียวอยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคสารเลยสารยอดสารปรับ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 เข้าแล้วเออปลอดภัยอุ้ยห้องนี้เหมือนต้องหาสัญลักษณ์ป่ะสัญลักษณ์มาเพื่อใส่ลงไปเหรอนี่ไงสีทิวทิวคือสีอะไรทิวนี่เห็นไหมฉันบอกแล้วสีฟ้าครามสีฟ้าโอ้ฉันคิดออกแล้วถ้าเป็นช่องที่แบบว่ามันเตี้ยๆไอตัวนั้นจะมุดเข้ามาไม่ได้ทุกคนใช่มันแคบๆเราสามารถเข้าไปแอบได้อันนี้มันห้องพรถือว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเฮ้ยคนนี้มันไปเอาบล็อกมาเนี่ยฮะเนี่ยคนนี้เอามาจากไหนอ่ะมันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นฉันคิดว่าเราควรจะไปฝั่งนู้นตามที่เขามานะเขามาจากแถวนี้สถานที่ที่เขามาอาจจะเป็นสถานที่ที่มีบล็อกไม่แต่ว่าเราต้องหาห้องสีฟ้าก่อนเพื่อนใช่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 ถ้าเราเปิดห้องสีฟ้าได้ก็จบหรือว่าเราเข้าประตูไหมเอ้ยประตูนี้เราเข้ายังอ่ะเข้าแล้วอ๋อนี่ไงเข้ามาในประตูเอาเออโหจะในประตูนี่ว่ะใช่ในประตูมีสีฟ้าดิวเราลืมไปเลยเอ้ยเทละป๊า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 เออจริงด้วยประตูไข่ควงอ่ะประตูไข่ไข่ที่ไข่ไข่ควงเข้ามาเย้ฉันนี่เป็นฉลาดฉลาดมากยังผมยืนหน้าประตูฉันได้ของเล่นมาแล้วครับผมแล้วก็ได้ผู้การมาด้วยเพิ่มอ่ะแปรงทาสีว้าโอ้โหเข้าประตูก่อนเลยนี่เราไม่ต้องเข้าเราอยู่แค่ตรงนี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วไม่มาไม่มางั้นเราต้องค่อยๆเลาะไปคู่สาวขาเลาะไปรึบเฮ้ยนี่แอบนี่ได้ไปแอบร่องนี้แอบร่องนี้ทุกท่านโอ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เราก็เลี้ยวขวาเอาเราใส่ลงไปเย้วู้แจ๋วได้สีน้ำเงินมาแล้วครับได้สีน้ำเงินอุ้ยสีน้ำเงินมีกำแพงเยอะมากเลยอ่ะเราปลอดภัยแน่ทางนั้นรู้เลยจำได้ทางนี้จำได้มาเจอบ่อยนะเจอบ่อยพี่โมดนายคือโปรเฟสชั่นอลด้านสีน้ำเงินเหรอใช่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นะเอ๊ะอุ้ยจุ๊บแจกลับมาแสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนอ่ะไม่รู้แอบก่อนนี่ไอ้เจ้าตัวนี้มันกระหายมากเลยฉันคิดว่ามันต้องการกินตัวที่แบบสีแบบพลังนะรีบเทสีแล้วรีบเข้าไปเฮ้ยหยิบไปข้างในมีเลื่อยครับว้าวเลื่อยต่อไปเลื่อยไม้ห้องนั้นใช่ห้องที่อยู่ในห้องสีเหลืองไงจำได้ปะอ๋อโอ้ my god อย่าเพิ่งออกมาครับหลบหลบพี่เราเขาเลื่อยมาเป็นอาวุธไม่ได้หรอนี่พวกเรามีตั้งหลายคนนะเนี่ย5คนเนี่ยเลื่อยแขนเลื่อยขาเลื่อยหัวเลื่อยตัวมันก็ขี้กลางไม่ใช่เหรอทำไมเราเลื่อยไม่ได้ไม่ได้ดีตัวเราร่ำกว่าตั้งเยอะค่อยๆแอบตามร่องเฮ้ยแอบอีกแล้วเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆมีคนตายหลายคนมากเลยในระหว่างที่เรากำลังเดินมาบอกเลยว่าทุกๆ1วินาทีมีคนตาย30คนเฮ้ยเร็วเพื่อนเปิดเข้ามาแล้วเอ้ยได้แผ่นไม้อ่ะอะไรอ่ะแผ่นไม้น่าจะสามารถเอาไปต่อเป็นสะพานได้ฉันลองเข้าไปในประตูแล้วกันบี้โหโอ้โหทำไมที่นี่เนี่ยดูเป็นโลกแห่งศิลปะแสดงว่าคนที่พยายามวาดรูปขี้ก้างนั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นการปลดปล่อยปีศาจขี้ก้างอย่างนั้นหรอเขาเรียกว่าศิลปะขั้นพื้นฐานไงแป้งเมื่อก่อนเราจะมาวาดขี้ก้างโอ้ my god มันมีคนลากใส่ผมเฮ้ยฉันขึ้นมาได้แล้วอ่ะด้านบนมีแปลง1อันแล้วก็มีสีม่วงแถมยังมีรูปภาพคล้ายๆกับรหัสผ่านด้วยเป็นยืนก้างขึ้นก้างหงายฉันจะพูดยังไงดีอ่ะขึ้นลง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 อ่ะตอนนี้ต้องหาประตูสีม่วงครับนี่ไงอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยโอ้โหสบายปั๊บ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 โอ้ยมีทางบันไดขึ้นไปแบบสูงมากเขาบอกว่าเราต้องใช้สีชมพูแล้วก็ฝั่งนั้นมีสีป่ะเฮ้ยมีแปลงหนึ่งอันตอนนี้มันวางไม้ได้นี่เพื่อนเฮ้ยพวกนายอย่าลืมไปเก็บแปลงตรงนั้นก่อนนะวางไงอ่ะเขาวางไม้ก่อนว่ายังไงอ่ะเฮ้ยฉันได้ค้อนเอาได้แล้วได้แล้ววางไงเฮ้ยวางไงนี่อยู่ก่อนต้องกากาห้องค้อนมันคือห้องเล็กๆที่เราไปไม่ได้เลยนี่นาใช่ใช่ป่ะห้องสีเขียวห้องสีเขียวอ๋อใช่แล้วในนั้นไม่มีสีชมพูไงจำได้ป่ะโอ้จำได้ลงไปเลยมั้ยใช่ๆไปไปไป1 2เฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ลงแน่ฉันไม่ลงแน่เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีสีนะจำไว้นะโอเครอแป๊บนึงฉันน่ะ
มีการเรียนรู้นะนายจำได้ไหมว่าฉันเคยลงไปแบบนั้นปรู๊ไปแล้วเราต้องหาห้องสีเขียวห้องแรกที่พวกเราเปิดผ่านไปให้ได้และจากนั้นทุบเพื่อเอาสีชมพูทำไมนะมันอยู่ฝั่งนู้นเปล่าไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่เหนือการความจำของฉันน่ะสมองของฉันเบลอไปหมดหลังจากที่ฉันโดนมันกินตายไปอ่ะมันหลายสีจัดอ่ะใช่ตาฉันเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยตาฉันลายไปหมดอันนี้ห้องล้างข้างล้างไปอยู่นี่ทุกคนอยู่ตรงนี้ประตูเชื่อฉันมันเข้ามาไม่ได้มันไม่มีทางเอามือย้อยเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วตัวมันก็ขี้ก้างนะจุ๊บแจงฉันอยากรู้ว่าสีชมพูอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นี่ไหนไหนอยู่นี่ไหนจุ๊บแจงมาแต่เสียงอ่ะมันรออยู่ข้างหน้าเพื่อนอ๋อโอเคจะแล้วมาในทางนี้เร็วโหนี่คือห้องสีเขียวเก่าอ่ะเนี่ยทุบเลยปุ๊บฮ่าฮ่าได้แล้วสีชมพูบานเย็นฉันรู้สึกปลอดภัยสีชมพูแล้วมันจะไอ้ห้องบันไดเยอะขึ้นไปโอ้ยมีโคตรจำสแกมีใครตายไหมไม่มีฉันจะอยู่พอเราเข้าล่องทันมันนะโอ้ฉันอยากให้แบบว่าตัวเกมมันอัปเดตมีตัวแบบนี้ประมาณ10ตัวไม่ต้องเล่นละมั้ง10ตัวโอเคเทสีเข้าไปแล้วเราก็ได้กุญแจมาแล้วครับกุญแจนี้เอาไปเปิดห้องไหนอ่ะอ๋อห้องออบบี้ห้องออบบี้ห้องแรกเลยไปห้องออบบี้จะอยู่ตรงประตูอ่ะประตูทางฝั่งซ้ายสุดแต่เราไม่มีสีอย่าเปรี้ยวทนายไม่ใช่มะม่วงนะอย่าเปรี้ยวมายอมได้ไหมมายอมก็ได้ทนายเปรี้ยวพอเฮ้ยมันกลับมาลองนี้อันนี้ไงเนี่ยฉันเจอแล้วทางนี้ครับทางนี้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย triple kill เมื่อกี้ฉันเห็นจะมี3ศพพวกนายคิดว่ากุญแจนี้จะทำให้พวกเราหาผู้กันได้เพิ่มอีก2อันไหมอ่ะฉันมี12อันแล้วนะเออ12อันเหรอฉันไม่มีจริงเหรอฉันมี11อันน่ะอ้าวเป็นอะไรไปพลาดฉันไปพลาดตรงไหนอันนึงเนี่ยเราก็เดินพร้อมกันเฮ้ยฉันมี11อันเองทำไงดีงั้นขายกุญแจก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันค่อยกลับไปหาสล็อตว้าวเดินเล่นในสวนนี่อ่ะอัน13ครบขาดอะไรเฮ้ยขาดคนเดียวฉันเหลือโอ้โหฉันบอกเลยฉันเหมือนไม่อ่านลายกลุ่มเฮ้ยทุกคนฉันเก็บครบ13แปลงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีแปลงอยู่ตรงรูปพอดีนะแล้วก็ฉันก็คิดว่ามันเป็นของในฉากก็เลยไม่ได้เก็บอ่ะดิงั้นเดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่าครบ13แปลงแล้วประตูนั่นน่ะน่าจะเปิดแล้วล่ะเอ๊ะว่าแต่มันอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่อยู่ท้ายๆซอยนะฉันคิดว่าเอาแจ้งไปมันอยู่ริมนึงจุ๊บแจ้งเดินแบบนี้โอ๊ยๆๆๆโทรนี่นะโอ๊ยเจอแล้วโอเคฉันคิดว่าน่าจะไปทางเดียวกันจุ๊บแจ้งตามมาเฮ้ยนี่หรือเปล่าประตูหรือเปล่าใช่เฮ้ยเอ้าโอ๊ยเข้ามาแล้วพวกเราตัวมืดหมดเลยวู้ว้าเอาล่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะที่นี่มันยอดเยี่ยมเหมือนกับว่าเป็นลายเส้นของคนที่วาดศิลปะนะแล้วเขากำลังวาดอะไรอยู่ตรงนี้เป็นรูปหัวใจอย่างแน่แท้มีรูปหน้ายิ้มด้วยเฮ้ยทุกคนเราต้องหามุมหมออ๋อหามุมที่มันเป็นรูปเดียวใช่ปะเออเปลี่ยนมุมกลับปรับมุมมองเฮ้ยโคตรอาร์ตอ่ะน่าจะแค่เดินตรงไปข้างหน้าหรือเปล่าเออพี่โมดนะคิดมากไปเองหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีบ้านด้วยเพื่อนเฮ้ยมีเก้าอี้อยู่ตัวนึงมีของวางอยู่บนเก้าอี้เป็นสีขาวเฮ้ยสีขาวตรงจุดเริ่มต้นของพวกเราเขาบอกว่าถ้าเราได้สีขาวให้เปิดประตูตรงจุดเริ่มต้นอ่ะใช่งั้นก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยก่อนที่เราจะออกจากที่นี่อ่ะทุกคนลองมองไปรอบๆสินี่อาจจะเป็นจิตใจอันดำมืดของคนที่กำลังวาดรูปอยู่ก็ได้นะบ้านของเขาความเศร้าหน้าตายิ้มแย้มหน้าตาหน้าบึ้งแล้วก็ยังมีแบบเส้นขมุขมัวที่ดูเหมือนเป็นความทุกข์ที่พวกเขาเนี่ยน่าจะเจอมาในชีวิตอ่ะต้นไม้นี่ก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่แสนอโลนเราบอกคือเกณฑ์ปรัชญาคนสร้างบอกวาดเล่นๆไปงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรตรงนี้มีหลอดไฟเหมือนเป็นการคิดไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาก็ได้ทำให้ไอเดียนี้เนี่ยออกมาเป็นรูปแบบของเกมที่สุดยอดขนาดนี้เดี๋ยวพวกนายฮะฉันจะบอกว่าสีขาวอ่ะในฉากที่เราวิ่งมาเราซ่อนตัวไม่ได้นะเออจริงแล้วพวกนายอย่าลืมเติมหัวใจกันให้พร้อมด้วยล่ะถ้าเกิดว่าพวกนายไม่เติมอ่ะ
นายจะตายและนายจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกไปเร็วไปเร็วเราต้องไปจุดเซฟโซนให้ได้เร็วที่สุดไม่นายเหมือนพูดเหมือนมีประสบการณ์แบบนั้นก่อนใช่ฉันมีประสบการณ์แล้วล่ะอุ้ยเฮ้ยไฟมันกระพริบปิ๊บต้องค่อยๆล้อกำแพงนะเราล้อออกซ้ายไม่มีแสงไฟหรือว่าไม่มีน้อยสู้กำลังพูดอยู่เลยว่ามันไม่มีน้อยสู้โอ้มันดักมันดักมันดักพวกแกไม่มีทางไปที่ประตูสีขาวได้เพราะฉันจะดักพวกแกโอ้โหรอยเท้ารอยเท้ามันเดินไปตรงประตูจุดเซฟโซนเลยนะนั่นน่ะใช่เปล่าเฮ้ยมันมาแล้วเราจะได้ข้าวแบบของเราแบบข้าวแบบอู้สโมมันยืนนิ่งทำไมอ่ะโมไม่มีทางรอดฉันจะดักพวกแกทุกทางจุดเซฟโซนนั่นฉันจะไม่ให้ใครเข้าไปเด็ดขาดงั้นจะไปเย้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานายไม่เห็นรอยเท้าไปเลยเมื่อกี้ว้าวว้าวว้าวหมดแล้วอุ้ยเป็นไงบ้างสล็อตแล้วทุกแจ้งขวาหมดแล้วตื่นแล้วหมดแล้วเฮ้ยสล็อตตุยเหรอเฮ้ยแต่ว่าพอเราตุยเราสามารถมาเปิดประตูได้เลยเอ้าก็ตายแล้วฉันยอมตายเอาง่ายๆคือยอมเสียหัวใจนึงใช่ไหมใช่ฉันเดินมาเองเลยนี่ฉันเทพสุดเอาละนะถ้าพร้อมแล้วสาดเลยเอ๊ะไอ้จะทา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 อ้าวเอ๊ะวงทันเลอร์อ่ะอ้าวฮะ get back คืออะไรอ่ะเราจบเกมแล้วเพื่อนเราเริ่มใหม่แค่นั้นแหละโอ้แสดงว่าพอเราสาดสีแล้วมันไม่ใช่สีที่ถูกต้องเพราะเราต้องกลับไปเก็บใหม่และตัวเกมเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มสีเข้ามาเป็นสีที่ถูกต้องก็ได้นะทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการหนีเจ้าปีศาจกุ้งแห้งนี่นะคะแล้วก็การเทสีใส่ประตูเปลี่ยนสีหลบตามสีต่างๆนะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวจะทิ้งแบบให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย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 